คาร์ด X บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลเป็นได้อีกเยอะยาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิ่นเลมอนจากบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดฉันเนี่ยนับถือแกจริงๆเลยไปไหนก็เอาของไปไลฟ์ขายด้วยตลอดก็ฉันถึงได้ภูมิใจกับบ้านหลังนี้มากไงแกบ้านก็มีเงินเก็บก็มียิ่งมีป้าข้างบ้านแบบเนี้ยก็ยิ่งควรมีแฟนเลยงั้นกลับไปบ้านพ่อกับแม่รอบเนี้ยขอเจอเนื้อคู่แล้วกันเนาะอย่าอันนี้แกจะไปบ้านแม่2วันใช่ไหมไม่แน่อ่ะแกถ้าฉันไป2วันนี้แล้วไลฟ์ขายของ2กล่องนี่ไม่หมดอ่ะก็อาจจะอยู่ต่อแล้วป้าแกป้าเดี๋ยวฉันไปส่งหน้าซอยอ่ะของแกไปรอข้างหน้าเลยจ้าเสียงหนูตาถึงได้กรีดร้องดังลั่นเลยอ่ะดูไว้นะคะคุณตำรวจหนูไม่อยู่บ้านแค่2 3วันขยะพวกนี้เต็มหน้าบ้านหนูเลยวันนี้หนูจะเอาเรื่องไอ้ป้าข้างบ้านให้ได้ป้าถ้าป้ายังไม่ออกมาฉันจะโทรแจ้งนักข่าวให้มาทำข่าวให้อับอายทั่วประเทศนี่แหละมีอะไรป้าคงไม่รู้สินะว่าฉันติดกล้องจอปิดตั้งแต่วันที่ป้าเริ่มเอาขยะมาทิ้งไว้ที่บ้านฉันแล้วและฉันน่ะเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานไม่เคยมีปัญหากับเพื่อนบ้านคนไหนอ่ะก็มีแต่ป้าเนี่ยแหละที่ชอบมาหาเรื่องฉันก็ฉันนึกว่าบ้านไม่มีใครอยู่ฉันก็เลยทิ้งไปถึงจะไม่มีใครอยู่คุณก็เอาของไปทิ้งแบบนั้นไม่ได้นะครับไปเก็บทำความสะอาดให้เรียบร้อยเอาไปพันหนึ่งแล้วก็หาคนมาเก็บเองก็แล้วกันนี่คุณตำรวจคะฉันจะแจ้งความเกิดอะไรขึ้นครับคุณข้างบ้านเขาโทรมาแจ้งความว่าคุณพยายามฆ่าแจ้งความจับฉันเนี่ยนะฉันสิคะต้องแจ้งความจับเป็นตายร้ายดีไงวันนี้ป้าก็ต้องไปโรงพักอีโรคจิตออกมาคุยให้รู้เรื่องออกมาถ้างั้นเดี๋ยวผมช่วยเจรจาให้จะไม่รับสายมาเดี๋ยวผมช่วยเจรจาเองครับสวัสดีครับคนที่อยู่ในบ้านที่แจ้งความนะครับตอนนี้ตำรวจมาถึงแล้วรบกวนออกมาพูดคุยกันหน่อยครับเอ้าแล้วหนูตาลไปไหนล่ะเนี่ยเห็นไหมมานี่เลยฮะอะไรคุณตำรวจคะหนูฉันมานี่เลยหนูตาลหนูเข้าไปได้ยังไงนะฮะก็ปีนรั้วข้างบ้านมาสิป้ามัวแต่เรียกยี้ก็ไม่ออกมาหรอกเฮ้ยหนีไปเฮ้ยคุณทำอะไรอ่ะอะไรเนี่ยคุณตำรวจปล่อยจะมาจับฉันทำไมเนี่ยจับมันนู่นเอ้ยสลบแล้วครับคุณตำรวจชีพจรหยุดเต้นครับเดี๋ยวผมรอเรียกกู้ภัยก่อนครับเดินไปเอาผ้าขาวที่ศาลพระภูมิออกเกิดอะไรขึ้นที่นี่ทำไมเจ้าของบ้านถึงนำเลือดสกปรกมากักขังท่านเจ้าที่ไว้ในศาลหรือว่าจะมีหมอผีเรืองวิญญาณร้ายเข้ามาทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ที่นี ถูกฝังอยู่ข้างใต้พิภพมัจจุราชใครถึงคาดดับชีวิต
วรรค์ตรวจดูบัญชีถ้าทำดีให้ไปสวรรค์เจ้าเป็นถึงกับครูบาอาจารย์ให้ความรู้กับผู้อื่นทำไมไม่ใช้ปัญญาไต่ตองว่าผลของการกระทำจะเป็นเช่นไรความรักต้องใช้ความรู้สึกความรักใช้สติปัญญาแล้วจะเรียกความรักได้อย่างไร